ันนี้ก็กลับมาพบกับแพทกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเปิดถึงช็อปเนาะก็ไม่ได้เปิดถึงมากันประมาณเดือนนึงแล้วนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ช็อปอะไรเยอะมากมายนะอันนี้ก็เป็นการรวมของที่ช็อปมาประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะถุงแรกเลยนะคะก็จะเป็นของ The Place Shop นะคะก็ไปซื้อเจ้าตัวเป็น White Mudnose pack มานะคะเป็นตัวเหมือนเป็นมาสที่สำหรับลอกสิวเซียนนะคะเพราะว่าแพทใช้พวกที่มันเป็นแผ่นติดตรงนี้แล้วแบบไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วแบบรู้สึกรำคาญสิวเซียนตัวเองมากๆเลยนะคะเวลาดูตัวมันจะมีแบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่โอเคนะคะก็เลยไปซื้อนี่มาราคา189บาทนะคะเป็น peel off type แบบว่าเขาจะให้ทาลงบนจมูกนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณแบบ20นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็แบบเดี๋ยวจะลองแล้วมารีวิวกันนะคะราคาไม่แพง189บาทเองนะก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้แบบถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรมากมายถ้าต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบของร้าน Beauty Market นะคะจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางเนาะก็ไปได้ palette ของ Wet n Wild มา2อันนะคะอันแรกจะเป็น palette 3สีเป็นสี E381B นะคะ Sweet as Candy จะเป็นแบบออกครีมแกะไม่ออกเปิดยากมากเป็นสีครีมนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลสีชมพูนะคะเป็นสีแบบแต่งได้ทุกวันสวยๆนะคะก็พิกเมนต์เขาค่อนข้างจะโอเคนะคือเวทแอนด์วายเนี่ยมันแบบดีอยู่แล้วนะคะก็เลยชอบมากแล้วก็เป็นสีที่แบบแต่งได้ทุกวันเป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยนะคะก็เลยแบบรื่นปริ่มนะคะอันนี้เขาลดราคานะคะจาก199นะอันนี้เหลือ159บาทนะคะก็เลยโอเคไปหน่อยมาคุ้มค่ามากนะคะสำหรับอีกแพลเลตนึงนะคะอันนี้เป็นตัวแพลเลต8สีนะคะสี Comfort Zone นะคะเป็นแพลเลตที่ทุกคนน่าจะแบบมีติดบ้านกันไว้อยู่แล้วนะคะเป็นสีโทนธรรมชาตินะคะเออโทนนั่นเองตัวนี้นะคะที่ Beauty Market เขาก็ลดราคาเหมือนกันนะจาก299นะคะเหลือเพียง229บาทเท่านั้นซึ่งแบบถูกมากจริงๆนะถูกแบบถูกสุดยอดอ่ะนะแล้วแบบได้ตั้ง8สีซึ่งคุ้มค่ามากนะคะแล้วเป็นสีที่แบบเออโทนนะคะแต่งได้ทุกวันนะตัวนี้แบบตอนนี้แพทซื้อนี่ไม่ได้สวอชเลยนะคือหยิบมาเลยเพราะรู้ว่าแบบเออเนื้อมันดีอยู่แล้วแล้วราคาถูกสีแบบนี้ยังไงก็แต่งได้ทุกวันก็เลยแบบหยิบมาเลยนะคะราคาเพียง229บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแบบว่าถูกแบบมากๆเลยจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งแบบสีสวยมากนะคะแล้วก็จะมีแปรงมาให้นะคะซึ่งด้านหนึ่งจะเป็นแบบขนแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นฟองน้ำนะคะก็สีก็มีอยู่8สีที่สวยงามนะคะมีด้านนี้จะเป็นโทนน้ำตาลทั้งหลายส่วนด้านนี้จะเป็นโทนเขียวนะคะก็ซึ่งแบบแปลกใหม่ดีนะแพทไม่มีอายแชโดว์แบบโทนเขียวๆเลยนะก็เลยแบบโอเคซื้อมาเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูกันแบบเคยแกอันนี้229บาทจริงๆคือสุดยอดสีแน่นมากอะพูดเลยแล้วคือเนื้อดีนะคะมันไม่ได้เป็นฝุ่นมากเกินไปเนาะถือว่าโอเคมากๆนะคะถึงราคามันจะแบบไม่ได้ลด299ก็ถือว่าคุ้มมาได้8สีที่แบบดีงามมากนะคะแล้วก็เขาจะมีเขียนไว้ด้วยนะว่าตรงไหนสำหรับใช้ยังไงนะคะอย่างเช่นสีอ่อนเนี่ยเขาเขียนว่าสำหรับ brow bone นะคะก็แบบไฮไลท์ใต้หนวกคิ้วเนาะแล้วก็มี eyelid crease นะคะแล้วก็ definer เป็นคันเบ้านะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบบอกทุกอย่างค่ะว่าแบบแต่งยังไงเนาะโอเคค่ะมากันถึงถุงสุดท้ายกันแล้วนะคะบอกแล้วว่าแบบคลิปนี้จะสั้นมากเพราะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะนะคะเป็นถุงนี้อันนี้เป็นซื้อที่คาหมานะคะแต่ว่าไม่ได้ถุงแบบนี้มาไม่ใช่ถุงคาหมานะก็ได้มา2อันเหมือนกันนะคะก็อย่างแรกก็ยังเป็นอายแชโดว์อยู่เป็นเคทีดอลนะคะ 8.2 seconds for in love eyeshadow สีเบอร์7นะคะ romantic pink เป็นอายแชโดว์ที่ออกใหม่ของเคทีดอลนะคะซึ่งแบบสวยงามเวอร์วังอลังการมากๆเลยมีเป็นสีแบบชมพูนะคะมีชิมเมอร์ที่แบบสวยมากอันนี้ราคารู้สึกว่าอยู่ที่89บาทนะจำไม่ค่อยได้แล้วอันนี้ซื้อแบบอาทิตย์ที่แล้วคือดูดิมันเล่นแสงมันวิ่งๆอ่ะ
าคือแบบสวยมากถ้าเดี่ยวๆก็สวยหรือว่าจะทาแบบแต่งลุคสโมกกี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช้ได้งามน่ารักสีแบบเลิศมากนะคะราคาถูกไม่ถึง100นะคะแล้วก็ได้ตลับเขาค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะเนี่ยเทียบกับฝั่งมือของแพทนะคะก็ถือว่าใหญ่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ Eyeshadow Single Eyeshadow ยี่ห้ออื่นอีกอย่างนึงที่ได้มานะคะเป็นรองพื้นในรูปแบบของเซรั่มนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็น Whitening Foundation Serum มี SPF 30 PA บวกๆนะคะบำรุงล้ำลึกลดจุดด่างดำฝ้ากระแล้วก็รอยสิวนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมนะคะของ Sweet Almond Oil นะคะช่วยปลอบประโลมผิวไม่ให้ระคายเคืองนะคะแล้วก็มี Olive Oil นะคะต่อต้านการเกิดริ้วรอยแล้วก็มี Chestnut Seed Oil นะคะเป็นตัวที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็มี Moringa Oil นะคะเป็นการคืนสมดุลความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่มนะคะก็เป็นรองพื้นในรูปแบบของเซรั่มนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่99บาทนะแต่ว่าขวดมันเล็กมากๆเลยคือแบบถ้าเกิดเทียบกับรองพื้นตัวอื่นๆก็ถือว่าแพงอยู่นะ99บาทแล้วแบบขวดเล็กมากนะก็อันนี้สีที่แพทได้มาเป็นเบอร์21นะคะ Light Beigeนะคะก็จะเป็นเนี่ยคือแบบขวดแบบจิ๋วสุดยอดมากนะเล็กไปไหนนะคะคือมันก็จะคล้ายๆแบบเซรั่มนะคะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้ตัวนี้เขามีอยู่2สีให้เลือกนะคะคือสีเบอร์21นะคะเป็นสีไลท์เบจกับสี22มั้งเป็นเนเชอรัลเบจนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบหลอดแบบนี้นะคะเหมือนแบบเซรั่มนะคะซึ่งค่อนข้างจะน่ารักอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวให้ดูสีดูเนื้อมันนิดนึงคือที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรคือไปอ่านรีวิวแล้วเขาบอกว่าเทียบเท่ากับ NARS Sheer Glow Foundation ซึ่งแบบ NARS เนี่ยขวดนึงประมาณ 1,600 ถึง 1,800 นะคะแล้วนี้99บาทก็เลยแบบเฮ้ยมันแบบดีขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยซื้อมาลองดูนะคะนี่จะเป็นแบบเนื้อของเขาก็ดีนะคะไม่หนาจนเกินไปเนาะเป็นเนื้อแบบบางๆนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวต้องไปลองกับผิวหน้านะคะถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าคือไม่ชอบตรงที่ขวดมันเล็กไปนิดนึงพกพาดีนะสำหรับใครที่แบบอยากได้รองพื้นพกพาสะดวกนะคะก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวแพทต้องไปลองก่อนนะคะมันเป็นเช่นไรนะคะก็มี SPF ด้วยเนาะก็ถือว่าแบบกันช่วยกันแดดได้ดีพอสมควรเป็น SPF 30นะคะก็โอเคอะถือว่าไม่เลวนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับเปิดถุงช็อป Cosmetics Haul ของแพทในเอพิโซดนี้นะคะก็แบบไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้แต่งหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่าเปิดเทอมนะคะไปเรียนก็แบบไม่ได้แต่งหน้าสักเท่าไหร่ก็เลยมีเครื่องสำอางที่ซื้อมาใหม่ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้รับไอเดียในการไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลต่างๆแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย